ความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เราต้องจับตาดูนะคะกับกลุ่ม BRICS ค่ะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่หลายฝ่ายมองว่าก่อตั้งกันขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะขานอำนาจกับชาติตะวันตกโดยสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ฝั่งของยุโรปต่างๆนะคะกลุ่มนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการก่อตั้งโดยเริ่มจาก5ประเทศด้วยกันนะคะแต่ล่าสุดมีการประกาศรับสมาชิกเพิ่มอีก13ประเทศด้วยกันกลุ่ม BRICS ค่ะประกาศเพิ่มนะคะ13ประเทศค่ะ13ประเทศนี้จะเป็นพันธมิตรใหม่นะคะอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งในการประชุมสุดยอดผู้นำครั้งที่16ที่เมืองคาซานของรัสเซียเป็นการเคลื่อนไหวค่ะที่ถือว่าทั่วโลกจับตาในเรื่องนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนภูมิทัศน์การเมืองโลกส่งผลให้ขนาดและก็บทบาทของกลุ่มนี้ใหญ่ขึ้น13ประเทศค่ะที่ได้รับการนะได้รับสถานะเนี่ยเป็นพันธมิตรไม่ใช่สมาชิกเต็มตัวนะคะมีประเทศไหนบ้างนะก็ในนี้เนี่ยมีประเทศไทยด้วยเห็นธงชาติไทยไหมคะด้านขวามือนะคะบรรทัดที่2 13ประเทศก็มีแอลจีเรียค่ะเบลารุสโบลิเวียคิวบาอินโดนีเซียคาซัคสถานมาเลเซียไนจีเรียไทยตุรกียูกันดาอุซเบกิสถานนะคะแล้วก็ยังมีเวียดนามค่ะการเป็นพันธมิตรครั้งนี้จะเปิดประตูสู่ความร่วมมือที่มากขึ้นในด้านต่างๆอาทิเช่นการค้าการลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและก็มุมมองทางการเมืองความเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ของ BRICS นะคะที่ต้องการกระจายอิทธิพลเพิ่มเติมจากสมาชิกดั้งเดิมค่ะ5ประเทศนะคะอักษร5ตัวนี้ก็คือสมาชิกดั้งเดิมของเขา B นะคะคือบราซิลค่ะรัสเซียอินเดียจีนนะคะแล้วก็มีแอฟริกาใต้นะคะหรือเซาท์แอฟริกาการร่วมมือครั้งนี้ก็ต้องการสร้างกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมมากขึ้นการขยายกลุ่มให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นการตอบสนองต่อความต้องการทางเลือกใหม่ๆทดแทนสถาบันระหว่างประเทศที่ถูกครอบงำโดยชาติตะวันตกเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แล้วก็ธนาคารโลกขณะนี้กลุ่ม BRICS ค่ะได้ขยายครอบคลุมในภูมิภาคต่างๆนะคะไปทั้งแอฟริกาเอเชียยุโรปแล้วก็ลาตินอเมริกาซึ่งประเทศที่เข้าร่วมกลุ่มมีจำนวนประชากรแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลทำให้ BRICS กลายเป็นผู้เล่นที่น่าจับตามากขึ้นบนเวทีโลกทั้งนี้ค่ะกลุ่ม BRICS เนี่ยมีประชากรนะคะคิดเป็นร้อยละ46ของประชากรทั้งโลกแล้วก็มี GDP รวมกันประมาณ 34% ของ GDP โลกตามการประเมินของธนาคารโลกเมื่อปี2566ซึ่งนั่นเป็นข้อมูลของปีที่แล้วค่ะและล่าสุดเพิ่งประกาศสมาชิกหรือพันธมิตรใหม่นะคะ13ประเทศค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ